็ได้มอบหมายท่านเลขาธิการนะครับเป็นผู้ดำเนินการส่งรายชื่อให้กับท่านนายกนะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีได้ส่งไปแล้วครับในวันนี้ครับมั่นใจว่าจะรายชื่อจะไม่ถูกแก้หรือเปล่าได้ส่งไปแล้วนะครับแล้วก็สำหรับรายชื่อขออภัยที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับจนกว่าจะมีรัฐโรงราชองค์การโปรดเกล้านะครับก็ผมคิดว่าทุกอย่างก็จะเป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับซึ่งก็มีกฎหมายรัฐธรรมนูญกำกับอยู่นะครับก็เป็นหน้าที่ของท่านนายกที่จะดำเนินการในการเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติครับนะครับพักก็ได้พิจารณาเบื้องต้นแล้วครับแล้วก็เป็นมติพักแล้วนะครับกรณีที่มีข้อตกลงว่าคนที่เป็นบัญชีรายชื่อและเป็นรัฐมนตรีก็จะต้องลาออกมีการใช้อยู่อันนั้นเป็นเงื่อนไขที่ได้พูดกันชัดเจนแล้วในที่ประชุมร่วมนะครับว่าสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ อเมื่อได้รับโปรดเกล้าให้เป็นรัฐมนตรีก็จะต้องลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อเลื่อนให้กับผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปได้ขึ้นมาทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรในสภาอันนั้นเป็นเงื่อนไขที่ทราบกันตั้งแต่เบื้องต้นแล้วครับแล้วก็พูดคุยกันชัดเจนแล้วนะครับ